วัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มซับคอมแพคคาร์รถรุ่นนี้ครับมันเป็นรถรุ่นที่คนในบ้านเราเนี่ยอยากได้ให้มันมีตัวแทนจำหน่ายเอาเข้ามาขายแต่มันไม่เคยเป็นความจริงเลยวันนี้มาพบกับเจ้านิสสันคิวรถเล็กที่หลายคนรักก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่แอนพวงเพชรการบินไทยก่อนนะครับที่กรุณาให้ผมเนี่ยเอารถคันนี้มารีวิวต้องบอกก่อนนะคันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับกำลังจะปรับปรุงมันเป็นคล้ายๆรถฮ็อบบี้รถในเด็กประสงค์ของพี่เขานิสสันคิวเป็นรถในกลุ่มซับคอมแพคคาร์ที่โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมแอบลุ้นแอบเชียร์ให้ทางนิสสันเนี่ยเอามาผลิตหรือนำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเรานะครับแต่มันไม่เคยเป็นจริงเลยสักครั้งหนึ่งโดยเจ้ารถทรงกล่องน่ารักน่ารักนี้นะครับมันมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ในปี1998และมาสิ้นสุดในปี2019ผ่านมาแล้วทั้งหมดเนี่ย3รุ่นแรกเริ่มเดิมทีมันถูกผลิตและถูกจำหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นแต่จากนั้นนะครับด้วยรูปทรงของมันที่มีจุดเด่นก็คือเป็นรูปทรงกล่องมีความน่ารักเป็นรถอีโคคาร์ที่มีความอเนกประสงค์เลยทำให้มันเป็นรถที่ขายดีมากในประเทศญี่ปุ่นและเริ่มออกมาทำตลาดในต่างประเทศที่อเมริกาและที่ยุโรปแต่รถที่นำมาขายในบ้านเรามันจะมีอยู่2 อย่างก็คือ 1. เป็นจดประกอบและ 2. เป็นจดแบบ 32 ครับจุดเด่นของคิ้วก็คือในเรื่องของการออกแบบทั้งภายนอกและภายในอีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของความประหยัดครับชื่อรหัสของนิสสันคิ้วนี้นะครับมันจะขึ้นด้วยตัว Z เจนที่1จะเป็น Z10 เจนที่2เป็น Z11 และเจนที่3เป็น Z12 สำหรับโฉมที่เอามารีวิวในวันนี้ก็คือนิสสันคิ้วในเจนที่2ชื่อรหัส Z11ซึ่งในโฉมนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีทั้งคิ้ว2และคิ้ว3ก็คือคิ้วเบาะ2แถวและคิ้วเบาะ3แถวเริ่มตั้งแต่ปี2002ถึง2008แต่ในบ้านเราครับมันเริ่มเข้ามาในช่วงประมาณตั้งแต่ปี2010ไปแล้วอย่างคันนี้เองเนี่ยคันนี้ได้จดทะเบียนในปี2013ครับมาดูเครื่องยนต์กันคันนี้มันเป็นรถจดประกอบนะอันนี้ให้ดูนะครับว่าเดิมๆมันต้องมีเลเวลอะไรบ้างนี่ที่ฝากระโปรงตัวเพจอยู่ที่หัวโชคด้านขวานะเลขตัวถังจะอยู่ตรงนี้ด้านในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.4 ลิตรชื่อรหัส CR14DE ให้แรงม้าทั้งหมด187แรงม้านะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ร่วมกันกับตัวMars K12 นะฮะแล้วก็ตัว Note Spec Europe ข้อดีของนิสสันอย่างหนึ่งครับเครื่องยนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับตัวรุ่นอื่นของเขาด้วยทำให้อะไหล่บางส่วนเนี่ยมันหาง่ายครับอย่างตัวนี้เองเนี่ยจำไม่ผิดนะครับอะไหล่ของ Tida ก็มีครับบางส่วนในต่างประเทศมันจะมีเครื่องยนต์ 1,500 1,600 1,800 และ 2,000 นะครับหลายๆคนจะชอบพูดอย่างนี้ครับถ้าโดยตัวของเครื่อง 1.4 เองเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอะไหล่ปัญหายากไม่เข้าพวกกับใครหรือว่าเราเดินเข้าไปหาศูนย์บริการไม่ค่อยได้หลายๆคนถึงยอมที่จะเลือกไปเปลี่ยนเป็นเครื่อง 1,500 1,600 1,800 2,000 เพราะว่าอะไหล่มันหาง่ายตรงนี้ที่หัวโชกหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเป็นสนิมจริงๆไม่ใช่นะฮะตอนแรกเนี่ยมันเหมือนจะเริ่มเป็นสนิมแล้วเขาเอาน้ำยาทากันสนิมนำมาทามันเลยทำให้เป็นสีดำๆเงี้ยครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบปีกนกด้านหลังเป็นแบบคอยสปริงระบบเบรกข้างหน้าเป็นดิสส่วนด้านหลังเป็นดรัมระบบความปลอดภัยที่ให้มาด้วยก็คือระบบ ABS วงเลี้ยวจะมีขนาด5เมตรโดยบอดี้และรูปร่างของมันเนี่ยทำให้มันกลายเป็นรถที่คล่องตัวในเมืองมากๆขนาดยางเดิมติดรถจะเป็นขนาด 17565R15 เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ CVT 4 สปีดถังน้ำมันมีขนาดประมาณ48ลิตรตามสเปคเนี่ยมันใช้น้ำมัน91นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้หลายๆคนก็เอาไปใช้เติม E20 ก็ใช้งานได้มาดูภายในกัน
กุญแจมันจะเป็นแบบนี้นะครับกระจกเดิมๆจะต้องเป็นแบบนี้ทุกบานจะให้ดูประตูก่อนนะครับคิ้วเป็นรถที่ประตูบานใหญ่มากทำให้การขึ้นลงเนี่ยสะดวกเปิดให้ดูกันเลยเริ่มจากประตูฝั่งที่นั่งคนขับล็อกประตูล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานมีบานที่เป็นอัตโนมัติอยู่บานเดียวนะครับที่เปิดฝาประตูของคิ้วดูเก๋และดูแตกต่างจากรถทั่วไปในคอนเซ็ปต์ของการออกแบบคิ้วเขาต้องการให้มันอยู่ในพื้นฐานของรูปทรงเรขาคณิตครับวิธีการใช้งานเบาะเป็นแบบปรับมือยกขึ้นยกลงปรับพนักพิงเลื่อนหลังเบรกมือเป็นแบบแป้นเหยียบยกเลิกการใช้งานก็เหยียบปลดที่เปิดฝากระโปรงที่เปิดฝาถังน้ำมันอันนี้เป็นระบบไอโอนิกนะครับทำความสะอาดฟอกอากาศสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกช่องแอร์ด้านบนที่วางแก้วใส่แก้วเยติไม่ได้นะฮะใส่ได้เฉพาะขวดน้ำ500ลิตรหรือว่ากาแฟแก้วกาแฟกระป๋องพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านหุ้มยางสำหรับผมนี่เล็กไปนิดนึงครับจับไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่แต่ว่าวงเนี่ยกำลังดีก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายก้านสัญญาณไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านขวาพวงมาลัยปรับได้2ทิศทางเลื่อนไมค์มี3หน้าจอจากซ้ายไปขวาความเร็วไมค์ถึง180ตรงกลางจะเป็นน้ำมันขวามือสุดจะเป็นวัดรอบไมค์รถคันนี้เท่าที่ดูเนี่ย 60,000 โลนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไมค์แท้ไหมแดชบอร์ดโดยรวมเก๋ครับอย่างที่บอกว่าคันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเป็นรถแฟชั่นคาร์อีกเหมือนกันจะสังเกตว่าทุกจุดเนี่ยเขาจะออกแบบให้มันเป็นสี่เหลี่ยมตามชื่อของรุ่นมันที่คิ้วมักเป็นปัญหาก็คือแผงคอนโซลยุคมิลเลนเนียมนะครับสีอย่างเงี้ยลอกซีดเกียร์เป็นเกียร์มือหรือบางคนเรียกเกียร์คอเพราะมันอยู่ที่คอพวงมาลัยแล้วก็มีโอเวอร์ไดรฟ์ตรงนี้ครับคิ้วจะสามารถจอดแปะได้นะครับเพราะว่าจะมีปุ่มชิปล็อกอยู่ตรงนี้สวิตช์ไฟฉุกเฉินวิทยุคันนี้เป็นวิทยุเดิมที่ติดมากับรถจากญี่ปุ่นนะฮะ FM บ้านเราฟังได้แค่4ช่องช่องเก็บของช่องแอร์สี่เหลี่ยมวางติดกัน2ช่องระบบแอร์เป็นแบบมือบิดเหมือนเตาแก๊สโหมดการทำงานอากาศภายนอกภายในพัดลมปรับได้4ระดับและคันนี้มีฮีเตอร์ด้วยครับไล่ฝ้าสวิตช์แอร์คอมที่เขี่ยบุหรี่สำหรับที่จุดบุหรี่จะอยู่ตรงนี้ด้านล่างออกแบบเก๋ๆเอาไว้ใช้เหน็บเอกสารถุงลมนิรภัยจะมีให้2ลูกคู่หน้าด้านข้างคนขับก็จะมีที่วางแก้วให้เก๋ใส่ของคิ้วมีมาให้ทั้งหมด2เก๋อันนี้ด้านบนก่อนนี่สำหรับใส่เอกสารแล้วก็ไว้เหน็บการ์ดนี่ฮะมีช่องสำหรับวางของด้านล่างเท่านั้นไม่พอด้านล่างยังเป็นเก๊ใส่ของขนาดใหญ่อีกครับมองเผินๆเหมือนจะเป็นเบาะแต่ว่ามันเป็นเก๊ใส่ของครับมีขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนน้ำ 1.5 ลิตรใส่ได้อะยังจะมีไอเทมลับนี่ที่วางแก้วไม่สามารถใส่แก้วเยติได้นะครับด้านบนเป็นที่เท้าแขนและเป็นที่ใส่ของด้วยครับตำแหน่งไว้ใช้เท้าแขนอย่างเดียวเพราะว่าเกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยตำแหน่งนี้จะไม่ถนัดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไว้สำหรับขับทางไกลยาวๆใช้ได้อยู่มีขนาดใหญ่พอสำหรับ2คนใช้ร่วมกันได้จุดเด่นอีกอย่างนึงที่เราไม่ค่อยได้เห็นในรถยุคปัจจุบันแล้วก็คือด้านหน้ามันสามารถนั่ง3คนได้นะครับถึงจะดูลำบากไปหน่อยเถอะถ้าเป็นเด็กๆคงนั่งได้ฮะถ้าลักษณะพ่อแม่ลูกคงจะกำลังดี
แต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเบาะเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแต่ว่าพนักพิงเนี่ยถือว่าโอเคเลยเบาะมันจะเป็นผ้าตะข่ายแต่โดยส่วนตัวครับผมชอบเรียกผ้าแบบนี้ว่าผ้าใยแมงมุมนั่งสบายไหมบอกเลยว่านั่งสบายครับนั่งได้ดีคนตัวใหญ่ก็นั่งได้ครับเพราะว่าปีกเบาะมันไม่ได้หนาหรือว่ารัดเข้ามาโดยพื้นผิวของวัสดุเนี่ยมันมีแรงเสียดทานอยู่พอสมควรมันฝืดแล้วก็นั่งแล้วอยู่ดีครับตัวไม่ไหลหมอนรองศีรษะปรับได้4ระดับแต่ว่าโยกมาข้างหน้าไม่ได้แต่ถึงมันโยกไม่ได้ครับแต่มุมของมันเองเนี่ยมันปรับให้ออกมาดันศีรษะเราพอดีนะฮะออกแบบระวางตำแหน่งได้ดีมากอีกอย่างนึงที่ผมชอบในรถคันนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเปรียบเทียบเนี่ยผมจะมองในมุมที่มันเป็นซับคอมแพคคาร์ตัวนี้เล็กรูมด้านหน้าเนี่ยผมมองว่าทำได้ค่อนข้างดีเนื่องจากว่ามันเป็นรถทรงกล่องทูบ็อกซ์แล้วมันเป็นทรงสูงเก้าอี้มันจะนั่งคล้ายๆกับเก้าอี้โต๊ะกินข้าวครับมันเป็นรถที่คุณขับแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันโปร่งโล่งสบายทุกอย่างเนี่ยมันถูกออกแบบมามันถูกคิดคำนวณมาหมดแล้วมันออกแบบได้ดีฮะอันนี้เราต้องยอมรับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกปรับตัดแสงขนาดเนี่ยเหมาะสมกับตัวรถครับมุมที่ให้มาความกว้างของกระจกที่ให้มาเนี่ยพอดีเลยคันนี้จุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของมุมมองของในห้องโดยสารนะครับมันไม่ค่อยมีจุดอับม่านบังแดดมีขนาดใหญ่มากถ้าดูเฉพาะม่านบังแดดอย่างเดียวนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นม่านบังแดดรถ6ล้อหรือรถ10ล้อทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าประตูมันใหญ่มากเขาต้องการให้มันปิดได้พอดีด้านในจะมีกระจก2หน้ามาให้ทั้ง2บานเลยไฟ2แผ่นที่นอกจากไฟ2แผ่นที่แล้วยังมีไฟสำหรับห้องโดยสารมาให้ด้วยอยู่ตรงนี้ตำแหน่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงหัวของเบาะแถวที่1เพื่อให้ง่ายสำหรับคนขับในการที่จะปรับนะครับหรือจะใช้งานอีกจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นในรถปัจจุบันผ้าหลังคาตรงนี้มีจุดต่อตรงกลางครับธรรมดาที่เราจะเห็นในรถลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นในลักษณะที่เป็นรถตู้อย่างที่ผมนึกออกคันนึงเลยก็คือ Honda Odyssey อีกอย่างนึงที่ผมชอบใจสำหรับคิวก็คือฉนวนกันความร้อนครับทำดีมากๆส่วนหนึ่งเนี่ยหลายๆคนที่ชอบรถประกอบจากญี่ปุ่นอาจจะเป็นอย่างเดียวกับผมก็คือวัสดุภายในอ่ะมันค่อนข้างทนครับแล้วก็งานประกอบเนี่ยมันเนียบมากมันดีมากอันนี้ของมันต้องมีนะครับนี่สำหรับคิ้วโดยเฉพาะของติดรถแถว2อยากให้ดูประตูทางเข้าก่อนนะครับถึงประตูมันจะใหญ่มันจะกว้างก็จริงแต่ทางเข้าค่อนข้างแคบแต่เนื่องจากรถนะครับมันเป็นรถที่ต่ำมันเลยทำให้การเข้าออกสะดวกครับอย่างที่บอกคิ้วเป็นรถที่เอาใจใส่ในการออกแบบเบาะแถว2เล็กรูมมีอยู่1กำปั้นครับเฮดรูมมีอยู่1ฝ่ามือนั่งสบายไหมโดยส่วนตัวไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าดีกว่ารถในกลุ่มเดียวกันในยุคนั้นพื้นที่เหยียดขาได้เล็กน้อยแต่จุดเด่นอย่างหนึ่งของเบาะแถว2ของคิ้วก็คือมันสามารถปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ครับตัวเบาะแถว2จะเป็นรางเลื่อนหัวหมอนเบาะแถว2ดีมากเหมือนเบาะแถว1เลยครับตำแหน่งวางศีรษะกำลังดีเลยชึบที่เท้าแขนมีที่วางแก้วมาให้2อันแต่วางแก้วเยติไม่ได้นะครับได้แค่ขวดน้ำ500ซีซีกาแฟกระป๋องน้ำบัดลมกระป๋องหรือว่าแก้วกาแฟบอร์ดที่นั่งคนที่5นั่งได้ครับมีพื้นที่วางเท้าเป็นของตัวเองไม่ต้องแชร์กับตำแหน่งบอร์ดคนที่3กับคนที่4นั่งได้ดีไหมดีฮะเสียอย่างเดียวก็คือไม่มีหมอนรองศีรษะมาให้เท่านั้นเองข้อดีของเบาะแถว2คิ้วอีกอย่างนึงเบาะสามารถปรับเอนได้ครับนี่คือตำแหน่งมากสุดที่เบาะสามารถปรับเอนได้แต่ปุ่มปรับมันอยู่ตรงนี้ในความเป็นจริงใช้งานยากครับคิ้ว
สามารถทำแบบนี้ได้ครับ 1. เลื่อนเบาะไปข้างหน้าให้สุด 2. แกะหัวหมอนรองศีรษะออกเก็บไว้นี้ 3. พับเบาะลงไป 4. เดินทางสัก 2-3 คนฟังก์ชันนี้น่าจะดีที่สุดครับถ้ายังสบายไม่พอมีจอทีวีสักจอหนึ่งมีป๊อปคอร์นมีน้ำโอ้ยมันลงหนังดีๆนี่เองห้องเก็บสัมภาระข้อเสียของบานประตูแบบนี้ก็คือมันใช้พื้นที่กว้างครับเวลาเราเข้าไปจอดรถในห้างจะเอาของใส่ท้ายรถเนี่ยมันจะเปิดลักษณะนี้ได้ยากมากเพราะพื้นที่มันแคบสำหรับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระบอกเลยว่ากว้างมากเพราะเนื่องจากว่ารถมันเป็นรถทรงกล่องครับโดยพื้นที่เดิมๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ300ลิตรทำไมมันถึง300ลิตรเพราะว่าความสูงครับด้านข้างก็จะมีอยู่ประมาณนี้ฮะจะมีที่แขวนของเยอะมาก1 2 3 4 5 5จุดครับไฟห้องเก็บสัมภาระจะอยู่ตรงนี้มีช่องเก็บของกระจุกกระจิกไว้ให้ตรงนี้ด้วยครับที่ฝาท้ายก็จะมีที่ใส่ของด้วยถ้าในกรณีที่จะขนสัมภาระเยอะๆล่ะเราสามารถพับเบาะได้ครับเบาะแถว2เนี่ยมันจะสามารถพับได้แบบ60 40เมื่อพับเบาะแล้วจากนั้นเราก็เลื่อนก็จะเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระได้ 1,000 ลิตรทีเดียวสำหรับยางอะไหล่จะอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ายางอะไหล่มันผิดสเปคล้อจริงๆของมันจะเป็นล้อแบบล้อสีเหลืองเป็นล้อสำหรับยางอะไหล่โดยเฉพาะที่วิ่งได้ความเร็วจำกัดแค่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อดีข้อที่1รูปทรงทั้งภายนอกและภายในโดนใจมากต้องยอมรับอย่างนี้ครับว่าทุกวันนี้มันขับไปที่ไหนถ้าใครที่ขับเนี๊ยบclean ใครๆก็เหลียวหลังมองเพราะต้องยอมรับว่าจนถึงณปัจจุบันมันยังดูไม่เก่าเลยครับข้อที่2 อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวมันเป็นรถที่กำลังอยู่ในกระแสครับราคาเริ่มขึ้นเพราะว่าจนถึงณปัจจุบันเนี่ยตัวรถมันเริ่มน้อยลงและต้องยอมรับว่าความที่มันโดดเด่นนะครับมันเลยถูกหลายๆคนจับเก็บมาอาบน้ำแต่งตัวและกลายเป็นรถสะสมข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องทัศนวิสัยถ้าคุณเคยลองขับคุณจะรู้ว่าลักษณะการนั่งแล้วก็ทัศนวิสัยเนี่ยโดยรวมโป่งโล่งสบายต้องยอมรับว่ามันดีกว่ารถในกลุ่มเดียวกันในช่วงเวลานั้นและบางตัวในปัจจุบันผมก็ยังเชื่อว่ามันยังดีกว่าอยู่ครับข้อที่4ห้องเก็บสัมภาระมีขนาดใหญ่เห็นมันเล็กๆอย่างเงี้ยครับถ้าเราพับเบาะแถว2แล้วเนี่ยมันสามารถมีพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากกว่า 1,000 ลิตรทีเดียวข้อที่5ของเล่นของแต่งเพียบพร้อมที่จะละลายเงินในกระเป๋าคุณได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในญี่ปุ่นเนี่ยคิ้วเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามครับยอดขายถือว่าถล่มทลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นคนที่ชอบแต่งรถสาย JDM ผมบอกว่าเล่นคิ้วไม่ผิดหวังครับข้อที่6ราคาไม่ตกต้องยอมรับอยู่อย่างนึงครับว่าคิวเนี่ยเป็นรถที่มีกลุ่มคนเล่นเหนียวแน่นมากอยู่พอสมควรตั้งแต่ตอนผมรู้จักคิวเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีผมรู้จักมันตอนที่จดประกอบเข้ามาใหม่ๆอยู่ที่ประมาณ 900,000 เท่าที่ได้คุยกับคุณนามันเคยขึ้นไปถึงล้านหนึ่งครับในยุคช่วงมันตกต่ำเนี่ยมันเคยตกต่ำมาจนถึงอยู่ประมาณ 200,000 ณปัจจุบันราคามันดีดขึ้นครับแม้ให้สภาพมันแย่ขนาดไหนก็ไม่ต่ำกว่า 300,000 เพราะฉะนั้นมันเป็นตัวหนึ่งครับสำหรับผมที่น่าลงทุนข้อเสียข้อที่1เรื่องระบบความร้อนเนื่องจากว่าหม้อน้ำของคิ้วเนี่ยมันมีขนาดเล็กครับแล้วก็มีพัดลมไฟฟ้าอยู่ตัวเดียวอีกอย่างนึงตัวเครื่องครับโดยการออกแบบเนี่ยไอเสียเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหม้อน้ำมากเวลาเราใช้งานไปนานๆเข้ามันเริ่มเสื่อมสภาพพอมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมันจะมีอาการที่มันระบายความร้อนไม่ทันหรือ
มันระบายความร้อนไม่ออกเช่นอุณหภูมิน้ำมันอยู่ที่90อย่างเงี้ยครับเวลาที่เราต้องการจะให้มันเย็นลงให้มันเร็วเนี่ยมันไม่ลงแต่ว่ามันก็ไม่ฮีทมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับพอมันเป็นอาการอย่างนี้ปุ๊บอย่างนึงที่มันจะพ่วงขึ้นมาก็คือเรื่องของแอร์ที่มันไม่เย็นเพราะมันระบายความร้อนไม่ได้แอร์เลยไม่เย็นจุดหนึ่งที่เจออย่างที่เคยเห็นและประสบการณ์ที่มีมาก็คือในเรื่องของหม้อน้ำหลายๆคนไม่ยอมใช้น้ำยาขุ่นแลนครับหม้อน้ำบางคนนะครับเวลาเปิดเข้ามาเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นคราบสนิมเต็มเลยพอมันเป็นคราบสนิมแล้วเนื่องจากว่าหม้อน้ำมันมีขนาดเล็กมันทำให้คราบสนิมเนี่ยเข้าไปอุดตันตามหม้อน้ำทำให้น้ำเข้าไปไม่ได้การระบายความร้อนเลยไม่ดีอีกอย่างนึงที่หลายๆคนชอบทำเวลาหม้อน้ำเก่ามันเสียเวลาหม้อน้ำเก่ามันเสียครับมันจะเป็นลักษณะอาการที่มันรั่วทางด้านบนเพราะเนื่องจากว่าฝาด้านบนมันเป็นพลาสติกพอถึงอายุการใช้งานแล้วเนี่ยมันก็จะรั่วออกบางคนก็เลยเอาไปเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมถามบอกว่ามันดีไหมมันดีครับแต่การที่มันเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมเนี่ยอย่างนึงที่เราควรจะต้องรู้ก็คือว่าอลูมิเนียมมันเป็นหม้อน้ำที่ร้อนเร็วแล้วก็เย็นเร็วแต่ถ้าเวลาไปทำอย่างที่ผมเคยบอกอยู่เสมอเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยเรื่องระบบน้ำถ้าเวลาคุณทำแล้วคุณต้องทำให้หมดบางคนเลือกที่จะไปเปลี่ยนแต่หม้อน้ำอย่างเดียวแต่ไม่เคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของวาล์วน้ำปั๊มน้ำคอน้ำระบบมันไม่หายครับตรงนี้อาจจะไม่เป็นมันอาจจะไปเป็นจุดอื่นอีกหรือจุดอื่นที่เราไม่ได้เคลียร์หรือไม่ได้ทำความสะอาดหรือไม่ได้เปลี่ยนเป็นน้ำยาคูลแลนต์เนี่ยทำให้ตะกอนเหล่านั้นมันก็มาติดในหม้อน้ำอีกแล้วก็จะเกิดอาการอย่างนี้อีกสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัว Z11 เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นอาการแบบนี้เท่านั้นเลยครับที่เป็นจุดหลักของเขาข้อที่2อะไหล่เครื่อง 1.4 หายากเข้าไปที่ศูนย์บริการก็ไม่มีเบิกคนที่เล่นเครื่อง 1.4 จะต้องสแปร์อะไรนะครับหรือว่าสั่งอะไรบางส่วนมารอไว้บ้างข้อที่3ทะเบียนแท้หายากมากถึงยากที่สุดส่วนใหญ่ที่เราเจออยู่ในบ้านเราครับมันก็จะเป็นจดประกอบเพราะฉะนั้นอันนี้เวลาคุณไปซื้อลองเช็คดูดีๆครับข้อที่4ศูนย์บริการพึ่งพาไม่ได้อู่ควรจะใช้อู่เฉพาะก่อนที่จะหารุ่นนี้มาเล่นอย่างน้อยที่สุดควรทำกันบ้านเรื่องอู่ก่อนครับข้อที่5สำหรับใครที่จะหามาเล่นตอนนี้ในมุมมองของผมเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ศูนย์แต่ได้ผลประโยชน์ที่ต่ำเพราะว่าตอนนี้ราคามันเริ่มดีดขึ้นแล้วครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าพอใครที่มีรถอย่างนี้มาใช้น้อยคนนักที่จะใช้เป็นรถคันแรกหรือคันที่ใช้งานประจำวันส่วนใหญ่จะเป็นคันที่2หรือคันที่3มากกว่าข้อที่6พวงมาลัยเบามากครับคิ้วโดยส่วนตัวเป็นรถที่ไม่ควรขับความเร็วเกินกว่า110เลยนะถ้าเป็นรถเดิมๆนะข้อที่7สายโยงเกียร์ชอบหลุดครับบางทีจะมีอาการเข้าเกียร์ไม่ได้เข้าเกียร์แล้วไม่ไปอันนี้ลองไปหาดู DIY ได้ครับมันมี DIY อยู่ใน YouTube ข้อที่8อืดมากๆอย่าลืมครับว่ามันเป็นรถอีโคคาร์ถ้าคุณอยากแรงมันจะสวนทางกับความประหยัดอัตราสิ้นเปลืองในเมืองทำได้อยู่ประมาณ 9-10 โลลิตรแต่ว่านอกเมืองมันได้น้อยกว่าในเมืองเพราะว่ารูปทรงของมันโต้ลมโคตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเมืองมันจะอยู่ที่เลขตัวเดียวครับประมาณ 8-9 กิโลลิตรในความเร็วเดินทางปกติคู่เปรียบในกลุ่มเดียวกันตัวแรกคือ Honda Jazz ตัวที่2 Toyota Yaris ตัวที่3ครับตัวที่เคยรีวิวไปแล้วก็คือ Seatong DS3 สำหรับตัวที่4 Mini Cooper ราคามือ1มือ2มือ1เนี่ยตอนที่มันเป็นเกย์มาร์เก็ตรถมันน้อยมากครับแต่ว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 ถึง 1.3 ล้านได้ราคาจะพอๆกับ Nissan Juke ในสมัยนั้นเลยสำหรับราคามือ2ที่เคยเจอต่ำสุดซึ่งเดี๋ยวนี้หาไม่มีแล้วก็คือประมาณ 200,000 บาทราคาตอนนี้มันวิ่งขึ้นไปถึงเกือบๆ 500,000 บาทแล้วครับในรถที่สภาพเนียบๆดีๆ Nissan Q เล่นได้ไหมคนที่จะเล่น Nissan Q อ่ะครับในมุมมองของผมก็คือเป็นคนที่ต้องการความแตกต่างต้อง
องการความไม่เหมือนใครต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านิสสันคิวมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่คล้ายๆกับซีตอง DS3 ที่ผมเคยรีวิวไว้ตัวนี้มันคือรถแฟชั่นคาร์ครับใครที่มีอยู่มันจะมองเลยว่าบุคลิกของคุณเนี่ยถึงคุณขับรถเล็กแต่คุณจะดูโดดเด่นคุณจะดูแตกต่างจากคนอื่นทั้งไลฟ์สไตล์และในเรื่องของการใช้ชีวิตอื่นๆเล่นได้ไหมเล่นได้ฮะแต่อย่างที่บอกเลยว่าต้องทำการบ้านก่อนต้องหาอู่ก่อนแต่โดยส่วนตัวถ้าเป็นผมเองผมจะเล่นไหมณตอนนี้ผมยังไม่พร้อมเล่นมันครับเพราะว่าในงบที่เท่ากันที่ผมจะต้องจ่ายประมาณ 400,000 ถึง 500,000 บาทผมมองหันไปดูแล้วเนี่ยในท้องตลาดยังมีอีกหลายๆตัวที่ผมยังอยากจะเล่นมากกว่าตัวนี้แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าคิวเป็นตัวหนึ่งที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตผมอยากจะเป็นเจ้าของมันถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับคิ้วเป็นรถเล็กที่น่ารักฮะโดยส่วนตัวเนี่ยช่วงล่างนะเท่าที่ผมรู้หรือพอมีข้อมูลบ้างเนี่ยตัวเชื่องล่างให้ดูกับเทียบกับทีด้าครับมันใช้ด้วยกันได้จุดที่ผมไม่ชอบที่สุดสำหรับคิ้วก็คือในเรื่องของพวงมาลัยผมมองว่าพวงมาลัยมันเบามากครับแล้วเวลาพอวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยถ้าคนไม่ชินนะครับหรือว่าตกใจเนี่ยโอกาสที่มันจะเสียอาการเป็นไปได้สูงมันเป็นรถที่เราเอาไว้ใช้ในเมืองต้องยอมรับว่ามันเป็นรถที่ดีมากครับเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากสำหรับใครที่อยากเล่นคิ้วอย่างหนึ่งเลยที่ควรจะต้องทำก็คือในเรื่องของทำกันบ้านเกี่ยวกับเรื่องของอู่ซ่อมก่อนพยายามหาอู่ซ่อมใกล้บ้านก่อนครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยมันก็จะมีอู่ที่ซ่อมคิ้วโดยเฉพาะก็จะอยู่แถวรัตนาธิเบศรนะลองค้นหาข้อมูลกันดูได้สำหรับราคาซ่อมคิ้วนั้นเนี่ยแพงมากไหมไม่แพงฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถญี่ปุ่นนะถึงอะไหล่ถ้าโดยตัว 1.4 จะหายากไปสักนิดนึงแต่รถญี่ปุ่นคือรถญี่ปุ่นครับถ้าคุณทำกันบ้านได้มากพอนะเทียบอะไหล่คุณจะรู้เลยว่ายังไงมันก็ไม่หนีจากค่ายของรถญี่ปุ่นปกติที่ใช้งานกันโดยทั่วไปในเมืองขับง่ายขับสบายครับประหยัดน้ำมันแต่ออกนอกเมืองก็ต้องยอมรับว่ามันกินมากหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่เราจะยอมรับไม่ได้นะถ้าผมจะเล่นเองขั้นต่ำที่ผมจะเล่นก็คือผมจะเล่นเครื่อง 1,800 ครับหรือไม่ก็เครื่อง 2,000 แต่อาจจะเป็นเครื่อง 1,800 เพราะว่านิสสันเนี่ยบล็อกเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะครับมันใช้บล็อกเดียวกันวางด้วยกันได้หมดนะครับขอแค่ให้เป็นเครื่องในตระกูล DE ด้วยกันเท่านั้นใช้งานกันได้เลยแต่พอเปลี่ยนเครื่องแล้วเนี่ยอย่างนึงที่คุณจะได้ก็คืออะไหล่คุณจะหาได้ง่ายมากขึ้นสามารถเทียบกับตระกูลรถในบ้านเราได้เลยของนิสสันลองตัดสินใจกันดูครับถ้าต้องการความแตกต่างจัดไป